ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าภาพเบื้องหน้าที่หลายคนอาจมองเห็นชัดว่าวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายแห่งนี้มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งไทยจีนพุทธพราหมณ์รวมถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากความเลื่อมใสและความศรัทธาของสายานุสิตและความตั้งใจของหลวงพ่อพบโชคหากแต่ภาพในอีกมิติหนึ่งของวัดแห่งนี้คือสถานที่อุปการะให้กับเด็กที่ได้โอกาสและคนชราที่รวมกันแล้วมากกว่า500ชีวิตวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกคนเลือกที่จะปฏิบัติดีได้แก้วซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นชาวเขานะคะได้รับโอกาสจากหลวงพ่อทั้งที่ไม่เคยได้เจอหลวงพ่อเลยแก้วได้นำกล้วยนะคะซึ่งปลูกจากน้ำพักน้ำแรงของแก้วเองเนี่ยมาถวายหลวงพ่อเป็นภาพที่อิงดูแล้วซึ้งใจอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ค่ะพ่อครับผมนำกล้วยมาถวายครับให้พรนะแก้วเน้อให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจันใดอุปสรรคใดๆจงวะลายหายสิ้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการนั้นเถินสปีติโยวิวัฒนตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระแก้วหลวงพ่อก็จะอยู่เคียงข้างแก้วอะรู้ว่าแก้วต้องชดใช้กรรมด้วยการมีลูกที่พิการยังไงก็หลวงพ่อจะอยู่เคียงข้างขอให้แก้วทำความดีต่อไปหลวงพ่อเห็นคุณงามความดีที่แก้วทำแล้วแหละทำให้หลวงพ่ออยากช่วยเหลือในวันนี้หลวงพ่อก็จะหาคนมาสมทบช่วยเหลือแก้วเพราะลูกก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แก้วก็ยังทำสวนทำไร่ทำนาอยู่ขอให้แก้วทำความดีต่อไปทำความดีแบบนี้เหมือนเดิมแล้วหลวงพ่อจะอยู่เคียงข้างด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งตวงที่ปกปักรักษาคุ้มครองแก้วและลูกให้อยู่รอดปลอดภัยสมบูรณ์ตลอดไปเนอะแก้วเนอะคิดดูสิคะว่าหลวงพ่อเลี้ยงคนในวัด500กว่าคน500กว่าชีวิตที่รอกินข้าว3มื้อทุกวันต้องจ่ายเงินให้กับเด็กเหล่านั้นไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆทุก3โมงครึ่งเย็นก็เด็กเหล่านั้นเนี่ย300กว่าคนก็จะกลับมาที่วัดเป็นเด็กที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้เหมือนกับลูกแก้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลวงพ่อให้ความช่วยเหลือท่านผู้ชมล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วถ้าหากมีจิตเมตตานะคะอยากจะให้กำลังใจคนที่ชื่อแก้วซึ่งเลี้ยงเด็กนะคะซึ่งเป็นลูกซึ่งเกิดออกมาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อพิการอ่อนแรงไม่สามารถช่วยตัวเองได้ผ่าตัดแล้วทั้งตัวนะคะแต่แก้วเนี่ยก็สู้สารนะคะเลี้ยงชีพอย่างสุจริตและที่สำคัญคือเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขาเนี่ยตอนนี้ได้มาก็คือลงให้กับเด็กคนนี้ด้วยอนิสงส์แห่งการทำทานครั้งนี้สิ่งที่ได้แน่ๆคือการให้โอกาสเด็กที่ได้โอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไปซึ่งถือเป็นความเมตตาและกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งจะเป็นการสะสมบุญบารมีให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมและการหลุดพ้นเพียงเรามาร่วมสนับสนุนในโครงการบุญร่วมกับวัดห้วยปลากั้งมาช่วยสร้างสรรค์อบอุ้มเด็กผู้ได้โอกาสและที่พักพิงแก่คนชราซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยการให้ทานและการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยกว่าจะนำมาซึ่งความสุขกับครอบครัวและสังคม